ุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์นิสามีขนมหวานมาฝากคุณผู้ชมนะครับรับรองถูกใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทีเดียวนั่นก็คือถ่ายไส้บลูเบอรี่กวนครับก่อนอื่นอาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้องเรียนคุณผู้ชมนะว่าวันนี้พายไส้บลูเบอรี่กวนของอาจารย์ยิ่งศักดิ์แป้งพายเป็นแบบแป้งพายร่วนแต่ที่สำคัญวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำไส้บลูเบอรี่กวนกับคุณผู้ชมนะเริ่มต้นด้วยการทำแป้งพายซะก่อนแป้งพายร่วนของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้องใช้เนยสดนะคุณผู้ชมนะเอาเนยสดใส่ลงไปในชามเป็นเนยสดที่ออกมาจากตู้เย็นแล้วก็อยู่ในอุณหภูมิห้องสักแพรบเดียวคุณผู้ชมเพราะอะไรต้องบอกว่าแพรบเดียวเพราะว่าถ้าหากออกมานานเนี่ยเนยสดมันจะเละเกินไปเวลาทำแป้งพายมันจะไม่ได้แป้งพายแบบร่วนสมใจแต่มันจะกลายเป็นกรอบเปราะแล้วก็แตกหักง่ายซึ่งมันจะดูไม่ดีนะคุณผู้ชมนะนี่ลักษณะเนยเป็นแบบนี้สำหรับแป้งสาลีที่ใช้ในการทำแป้งพายร่วนต้องบอกคุณผู้ชมว่าอย่าหยิบแป้งผิดนะคุณผู้ชมแล้ววันนี้อาจารย์นิสสักใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบความหวานใช้เป็นน้ำตาลไอซิ่งผงฟูนิดเดียวใส่เกลือป่นสักหน่อยนึงเคล้าส่วนผสมที่เป็นของแห้งแบบนี้ก่อนด้วยการใช้พายพลาสติกหรือสแปตูล่าตำไปเรื่อยๆอย่างนี้คุณผู้ชมทำไปนานแค่ไหนนานจนกระทั่งคุณผู้ชมเห็นว่าเนยสดของเราเนี่ยกระจายเป็นเม็ดเล็กๆ เสร็จแล้วคุณผู้ชมครับเราแหวกเป็นหลุมนิดนึงเอาไข่ไก่1ฟองใส่ลงไปนะเสร็จแล้วก็ใช้พายอันเดิมแล้วก็เหมือนเดิมค่ะท่าเดิมใช้ตลอดเลยเริ่มแฉะแล้วคุณผู้ชมนี่เริ่มกดเข้ามานี่ไปเรื่อยๆอย่างนี้คุณผู้ชมเห็นไหมมันจะมีเนยเป็นเม็ดโตๆปนอยู่บ้างอย่าได้ตกใจนะพอส่วนผสมตรงนี้จับตัวเป็นก้อนไม่ร่วนซุยเราก็จะเอาส่วนนี้ไปเข้าตู้เย็นพักไว้สัก 2-3 ชั่วโมงแล้วเราก็เอาออกมานวดอีกนิดเดียวรีดเป็นแผ่นโอ้ก็กรุลงพิมพ์ได้ละแค่นี้คุณผู้ชมก็จะได้แป้งไผ่ร่วนแล้วล่ะทีนี้คุณผู้ชมอยากจะรู้ว่าลักษณะเมื่อนวดได้ที่เป็นยังไงนี่คุณผู้ชมเห็นไหมแค่นี้ก็กรุลงพิมพ์ได้แล้วล่ะครับพอ 2-3 ชั่วโมงเราก็หยิบแป้งออกมาจากตู้เย็นให้มันได้ที่คุณผู้ชมแผ่นพลาสติก2แผ่นถุงใหญ่ตัดซะก็ได้คุณผู้ชมเนี่ยเสร็จแล้วพอเราได้แป้งพายแบบนี้เห็นไหมคะคุณผู้ชมพิมพ์เลือกเอาจะเอาทรงอะไรเดี๋ยวนี้มีซิลิโคนแต่ซิลิโคนนะกรุลำบากมากใช้แบบนี้เถอะนี่ใส่ลงไปค่อยๆเอาลงไปมือนะคะกดไปเลยค่ะที่ขอบพิมพ์นี่กดเลยเห็นไหมคะปึ๊บหลุดนี่คุณผู้ชมส่วนเกินเห็นไหมคะใช้นี่ลากลากลงไปเลยค่ะอย่างนี้เห็นไหมคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็ใช้ซ่อมจิ้มที่ก้นพิมพ์ให้พอเป็นรูนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิประมาณ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณสัก 7-10 นาทีเพียงแค่พอสุกแล้วมีสีเท่านั้นไม่ถึงกับกรอบหรือเป็นสีน้ำตาลเกรียมนะก็จัดการใส่ลงไปเลยคุณผู้ชมเนี่ยออกมาจากตู้เย็นแช่แข็งเชียวแม้เสียงดังคล่องแคล้งใส่ไปสักครู่หนึ่งก่อนให้บลูเบอรี่เริ่มจะแบบร้อนๆเนี่ยเดี๋ยวพอโดนความร้อนนะก็จะได้ยินเสียงพอเริ่มจะร้อนๆแบบนี้เราก็ใส่น้ำลงไปนิดเดียวคุณผู้ชมรอจนกระทั่งบลูเบอรี่กับน้ำของเราต้มจนกระทั่งเดือดและบลูเบอรี่สุกนิ่มนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้บลูเบอรี่กับน้ำของเราเนี่ยเดือดแล้วก็บลูเบอรี่สุกคุณผู้ชมจะเห็นว่าน้ำที่ใส่ลงไปนะจะเป็นสีม่วงแบบอ่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยใสเจ๋วแววแต่คุณผู้ชมปัญหาก็คือบลูเบอรี่แบล็คเบอร์รี่ไวท์เบอร์รี่หรืออะไรก็ตามบรรดาเบอร์รี่เหล่านี้ความเปรี้ยวสีเข้มกลิ่นหอมมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเวลาจะมาทำบลูเบอรี่กวนเองอ่ะเราก็เกรงว่าคุณผู้ชมจะไม่ได้รสชาติที่อร่อยและกลิ่นหอมเหมือนกันทุกครั้งมีเคล็ดลับมาฝากคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมคะ mix berry fruit based preparation ตรา nature taste ค่ะ
อันนี้เป็นตัวรวมของบรรดาเบอร์รี่ทั้งหมดนะคุณผู้ชมกลิ่นหอมได้ทั้งสีได้ทั้งกลิ่นแล้วก็ได้ทั้งรสชาติครบเลยนี่คุณผู้ชมดูสิพอใส่ลงไปหน่อยนะได้สีได้กลิ่นได้รสโอ้โหครบนี่ไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยนะเพราะว่ามีความหวานอยู่ในนี้เรียบร้อยพอใส่ลงไปเสร็จโอ้โหบูเบอรี่ที่ลงไปตั้งแต่ต้นชีวิตเปลี่ยนคุณผู้ชมคะกลายเป็นบูเบอรี่ดีมีสกุลขึ้นมาทันทีเลยเอาล่ะพอส่วนผสมเริ่มจะกลับมาเดือดอีกครั้งหนึ่งก็เตรียมแป้งข้าวโพดคนให้เข้ากันซะแล้วก็ใส่ลงไปคนไวๆนะคุณผู้ชมนะใส่ลงไปเลยนะคะเนี่ยคนเร็วๆรีบๆคนเดี๋ยวแป้งจะจับตัวเป็นลูกๆเห็นมั้ยอู้ตายแล้วได้บูเบอรี่กวนใส่แจ๋วแหววเลยเงาแวบนี่จับตัวแล้วคุณผู้ชมใส่เนยลงไปนิดนึงเพื่อให้เกิดความหอมเนยสดก็ได้คุณผู้ชมเงียบร้อยค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมปิดเตาคนคุณผู้ชมมาดูสินี่อาจจะยิ่งสับตักให้คุณผู้ชมดูนี่นี่เห็นไหมคุณผู้ชมดูสีที่ได้สิคุณพระคุณเจ้าเลี้ยนทำเองค่ะเอาล่ะเราใส่ถ้วยพายกันครับพายบลูเบอรี่ของเราปราศจากคัสตาร์ดก็คงจะไม่อร่อยแต่วันนี้ไม่ต้องมายืนตุ๋นคัสตาร์ดให้มันวุ่นวายใช้ผงทำสังขยากลิ่นวานิลาตราโลโบนี่แหละคุณผู้ชมสามารถทำเป็นไส้คัสตาร์ดขนมได้ใช้สังขยาสะดวกกว่าเยอะผงทำสังขยากลิ่นวานิลาตราโลโบสัดส่วนเขาก็จะมีบอกอยู่ที่ข้างซองทำทุกครั้งเหมือนกันหมดนี่เห็นไหมเนี่ยคนพักไว้สักครู่นึงจะยิ่งข้นนะคุณผู้ชมแป้งพายที่ทำเสร็จก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปเคลือบด้วยช็อกโกแลตเราก็ใช้อันนี้เลยใส่ไปหน่อยนึงคุณผู้ชมเทเป็นนิดเดียวลองก้นเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วคุณผู้ชมบลูเบอรี่ที่เรากวนไว้อุ๊ยตายคุณพระคุณเจ้ายังร้อนๆอยู่เลยอ่ะมีใครเสิร์ฟพายร้อนๆแบบอาจจะยิ่งสักบ้างเนี่ยคุณพระน่าทานมากอะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวมีบลูเบอร์รี่เม็ดๆนะคะคุณผู้ชมคะตายแล้วคุณผู้ชมคะดูสิคะน่าทานมากเลยพายบลูเบอรี่กวนค่ะแต่อาจารย์เมย์กับน้องนานาก็มีของอร่อยรอคุณผู้ชมเช่นเดียวกันนะครับเค้กมะพร้าวคาราเมลไปชมเลยครับช่วงของนานาและอาจารย์เมย์วันนี้เนี่ยนะคะเรามีเค้กมาฝากคุณผู้ชมกันมีชื่อว่าเค้กมะพร้าวคาราเมลค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูพุดดิ้งยูสุใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟใส่น้ำส้มยูสุและผิวส้มยูสุขูดเป็นเส้นคนให้เข้ากันพักให้อุ่นตักวุ้นลงในพิมพ์ทรงกลมที่เตรียมไว้จนเต็มนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีเกร็ดความรู้การทำวุ้นลักษณะพิมพ์ที่ใส่วุ้นต้องอยู่ในสภาพหมาดน้ำเล็กน้อยเพราะหยดน้ำที่เกาะที่พิมพ์จะช่วยให้วุ้นแกะออกจากพิมพ์ได้ง่ายแกะออกจากพิมพ์เตรียมไว้ค่ะใส่ฟองนมลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ1ส่วน2ของแก้วใส่วุ้นยูสุลงในแก้วให้ได้3ส่วน4ของแก้วโรยด้านบนด้วยผิวส้มยูสุขูดเป็นเส้นนำเข้าแช่เย็นจนถึงเวลารับประทานพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูพุดดิ้งยูสุเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก